ขอนอบน้อมต่อองค์พระรัตนตรัยขอกราบคุณแม่คุณพ่อผู้ก่อกำเนิดเกิดกายขอกราบคุณครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทั้งทางโลกและทางธรรมขอกราบท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านและสวัสดีโยคีที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยธรรมะกับท่านโยคีทั้งหลายครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานตอนแรกก็ตั้งใจไว้ว่าจะมาช่วยสอบอารมณ์แต่ว่าติดหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งอยู่นะครับซึ่งผมเป็นผู้ช่วยนะเป็นช่วยดูแลนะครับดูแลแล้วก็เข้าด้วยก็เลยมาไม่ได้แล้ววันนี้เขาจะปิดหลักสูตรกันที่02ผมก็เลยต้องออกจาก02ตี4ครึ่งครับแล้วก็วิ่งมาที่01นี่ก็ได้ว่าทันเวลาพอดีแล้วก็ได้ทราบว่าโยคีรุ่นนี้ก็ปฏิบัติกันดีนะครับวันนี้เรามาพูดกันเรื่องบุญกิริยาวัตถุ10นะครับเรื่องบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยนะครับแล้วถามนิดนึงว่าในห้องนี้ใครเคยได้ฟังเรื่องนี้จากผมแล้วบ้างครับไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่วัดนาคปรกก็ตามยกมือให้ดูนิดนึงประมาณ 10% นะครับ 10% ไม่ถึง 10% ได้มั้งฮะบุญกิริยาวัตถุ10ถ้าท่านที่ฟังแล้ววันนี้ผมจะไปเร็วแต่นิดนึงทำไมถึงต้องฟังเรื่องบุญกิริยาวัตถุ10บุญเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นมีจริงแต่มองไม่เห็นและมันเป็นสิ่งที่ขับผลักดันเราขับดันเราอยู่ตลอดเวลาอะไรที่มีจริงมองไม่เห็นหรือไม่ได้มองมองไม่เห็นหรือไม่ได้หลบมองแล้วมันขับดันเราอยู่ตลอดเวลาโอ้มีเยอะครับอันที่หนึ่งที่เห็นก็คืออากาศที่เราหายใจกันอยู่ทุกวันนี้เราหายใจกันทุกวันตลอดเวลาใช่ไหมครับเราได้ดูอากาศไหมครับไม่เห็นนะครับเราได้ศึกษาดูตัวเองไหมครับว่าเราหายใจอยู่ไม่ค่อยได้ดูนะครับไม่ค่อยได้ดูหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือยกตัวอย่างเช่นเลือดที่วิ่งเลี้ยงร่างกายเราอยู่เนี่ยมีไหมครับมีตลอดเวลาแต่เราได้สนใจดูไหมไม่ได้ดูทั้งอากาศทั้งเลือดเนี่ยเป็นสิ่งที่ขับดันให้เรามีชีวิตอยู่ได้ขับดันให้เราทำงานได้แต่เราไม่ได้เห็นเขาเลยนะครับยกเว้นบางกรณีจริงๆเลือดออกอะไรแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้เห็นตัวกระแสเลือดจริงๆนั้นสิ่งที่มีอยู่แต่เราแล้วเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราผลักดันเราขับดันเราแต่เราไม่เห็นมีเยอะนะครับบุญนี่เป็นอีกตัวนึงนะครับบุญนี่สำคัญมากเพราะมันทำให้เราบุญเกี่ยวพันกับกรรมโดยตรงนะครับเดี๋ยวอธิบายไปจะทราบเองว่าทำไมบุญกับกรรมเนี่ยมันใกล้ชิดกันมากเลยนะครับใกล้กันมากแล้วมันเป็นตัวขับดันให้พวกเราทั้งหลายได้เกิดอย่างไรนะครับเป็นมนุษย์หรือไม่หรือว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็อยู่ที่ไหนอยู่ในภพภูมิใดแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างไรรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรพวกนี้เกี่ยวพันกับบุญทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวพันกับบุญและกรรมทั้งหมดสมัยก่อนนี้หลักสูตรนี้ไม่ได้มีเรื่องนี้อยู่นะครับหลักสูตรคุณแม่สิริไม่มีแต่ว่าภายหลังเนี่ยต้องยกเครดิตให้กับท่านอาจารย์มันตาหอรัตนชัยนะครับท่านเล็งเห็นความสำคัญของบุญว่าถ้าโยคีจะอยู่ในสังสารวัฏอย่างมีความสุขได้นะครับต้องใช้บุญเมื่อวานผมเพิ่งพูดคุยกับท่านคหบดีนะครับต้องพูดง่ายๆว่าเป็นมิลเลนแนร์นะครับบิลเลนแนร์อีกท่านหนึ่งของประเทศไทยท่านบอกว่าท่านอยากจะให้คุณแม่ท่านเข้ากรรมฐานจะได้มีบุญเพราะคุณแม่ท่านทำบุญเยอะให้ยกที่ให้คณะสงฆ์500ไร่นะครับแล้วก็สร้างวิทยาลัยสงฆ์ให้ด้วยทำบุญไหมทำแต่ว่าให้เข้ากรรมฐานยังไม่เข้าไม่ค่อยเข้ากรรมฐานเพราะบุญเหล่านี้ก็จะมีอานุภาพแตกต่างกันและเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้อยู่ในสังสารวัฏได้อย่างสบายหรือลำบากถ้าหากว่าเราไปอยู่ในที่ที่ไม่ดีเราก็จะมีความสบายกว่าคนที่อยู่ในที่ที่ไม่ดีด้วยกันนะครับเป็นอย่างนั้นฉะนั้นท่านอาจารย์มันตาท่านได้เห็นเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุญแล้วก็อยากให้โยคีได้ทำบุญเป็นเพื่อให้ทำบุญอย่างไรได้บุญสูงสุดและบุญนั้นสามารถนำท่านไปสู่จุดเป้าหมายของท่านได้นะครับไม่ว่าท่านอยากได้นิพพานหรือในชาตินี้หรือไม่อยากได้นิพพานในชาตินี้ถ้าท่านอยากอยู่ในสังสารวัฏอย่างสบายท่านต้องอาศัยบุญถ้าท่านอยาก
พ้นทุกข์อย่างนิพพานท่านก็ต้องอาศัยกำลังของบุญในส่วนของปัญญานะครับเขาจะต้องมีกำลังแตกต่างกันที่บุญกิริยาวัตถุ10แปลว่าอะไรแปลว่าที่ตั้งการทำบุญ10อย่างหรือวิธีทำบุญ10ที่10วิธีนะครับอะไรที่ทำแล้วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นบุญนั่นเองนะครับบุญกิริยาวัตถุ10ความหมายของบุญมีเยอะครับในพระไตรปิฎกมีความหมายเยอะแต่ถ้าเราสรุปย่อได้เนี่ยจะย่อได้2ความหมายใหญ่ๆความหมายที่1บุญหมายถึงเครื่องชำระจิตใจให้ใสสะอาดอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เอามาใช้ทำให้ใจเราใสสะอาดเราทำอย่างนี้แล้วใจเราใสสะอาดขึ้นไอ้สิ่งที่เราทำหรือการกระทำของเรานั้นเรียกว่าบุญนะครับอีกความหมายนึงคือบุญคือการทำความดีทีนี้การทำความดีเนี่ยมนุษย์จะมีพฤติกรรมใดได้ต้องมาจากพื้นฐานจากจิตสั่งถ้าจิตไม่สั่งกายไม่ทำครับ 100% พฤติกรรมทั้งหลายมาจากจิต 100% เพียงแต่จิตนั้นสั่งในรูปแบบใดสั่งผ่านสมองหรือสั่งผ่านประสาทกระดูกไขสันหลังไม่ผ่านสมองไปที่กระดูกไขสันหลังโดยตรงหรือวิธีที่3ซึ่งไม่ค่อยมีคนรู้นักก็คือสั่งตรงไปที่จุดนั้นเองเลยนะครับกรณีนี้จะใช้ได้กับเพราะฉะนั้นกรณีที่สั่งตรงไปที่จุดนั้นเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตหรือเท่าที่ผมดูเนี่ยจะใช้กับอวัยวะภายในพิเศษเท่านั้นอย่างเช่นหัวใจนะครับเพราะว่าหัวใจไม่อยู่ในบังคับของสมองแต่อยู่ในการควบคุมของจิตอยู่ในการควบคุมของจิตฉะนั้นจิตสามารถสั่งหัวใจให้หยุดเต้นได้หรือเต้นเร็วได้ฆ่าตัวตายได้นะครับไอ้พูดนี้เป็นความจริงเพราะว่ามีคนทดลองมาแล้วในห้องนี้นะครับทดลองเอาจิตบังคับหัวใจให้เต้นช้าลงจนเกือบตายนะครับแล้วก็ดึงตัวเองออกมานะครับอีกคนหนึ่งไปทดลองแบบเดียวกันแต่เต้นทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นจนเกือบหัวใจวายตายทั้งสองคนเป็นหมอทั้งคู่เป็นนักเรียนแพทย์นะครับที่จุฬาคนหนึ่งที่รามาธิบดีแพทย์รามาอีกคนหนึ่งนั้นไปทำที่วัดอินนะครับคนหนึ่งทำให้หัวใจเต้นช้าอีกคนทำให้หัวใจเต้นเร็วนะครับจนจะตายทั้งคู่แล้วก็ดึงกลับมาเข้าสู่สภาวะปกติทั้งคู่นั้นก็บอกว่าจริงบังคับหัวใจได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือพฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์จิตเป็นเหตุปัจจัยหลักในการทำให้เกิดพฤติกรรมนั้นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำความดีได้จิตนั้นต้องสั่งนี่จิตที่จะสั่งให้เรามีพฤติกรรมดีได้เขาเรียกว่าจิตที่มีคุณภาพดีหรือกุศลจิตนั่นเองนั้นสรุปง่ายๆบุญก็คือกุศลจิตนั่นเองตรงข้ามกับคุณบุญก็คือบาปบาปก็คืออกุศลจิตจิตที่ไม่ดีก็จะทำให้มนุษย์เราพูดคิดทำในสิ่งที่ไม่ดีได้นะครับทีนี้เวลามีการทำความดีเกิดขึ้นเราจะดูได้อย่างไรว่าการทำความพฤติกรรมนั้นเป็นการทำความดีเราก็ดูที่พฤติกรรมใด 1. ผู้ทำสบายใจ 2. ผู้ร่วมกระทำหรือผู้ถูกกระทำสบายใจ 3. ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยพอเห็นเข้าหรือทราบเข้าสบายใจถ้าครบ3ข้อนี้พฤติกรรมหรือการกระทำนั้นเป็นการทำความดีนะครับลองสังเกตดูยกตัวอย่างเช่นเราเอาหินขว้างกิ้งก่าที่รั้วนะครับบางคนอาจจะเคยทำสมัยเด็กๆผมก็นะครับวิบากเยอะเหมือนกันนะชอบไปขว้างกิ้งก่าที่รั้วถ้าเมื่อไหร่ห่างระยะเท่านี้ปลาแม่นตกตุ๊บนี่เก่งจะรู้ว่ากิ้งก่าเขาทนหรือไม่เป็นไรนะครับก็ปรากฏว่าพอโตขึ้นก็เลยโดนผ่าตัดมั่งอะไรมั่งนัวเนียไปทั้งตัวเลยก็วิบากเยอะเหมือนกันนะครับเพราะนั้นผู้ทำสบายใจไหมเด็กๆผมสบายใจฮะมือแม่นมากเลยผู้ถูกกระทำสบายใจไหมครับกิ้งก่ามันไม่สบายใจหรอกครับมันเห็นเราเล็งตั้งแต่ไกลมันก็รู้แล้วโดนแน่นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สบายใจดังนั้นใครรู้เข้ารู้สึกสบายใจไหมไม่สบายใจการที่ผมปากิ้งก่าเป็นบุญไหมครับเป็นการทำความดีไหมฮะไม่ใช่นะครับผมโดดเรียนนะครับผมโดดเรียนไปเที่ยวอยากดูหนังเรื่องนี้มากโดดเรียนไปเที่ยว
โดดได้สบายใจไหมสบายใจโดดเรียนไปดูหนังถ้าใครเคยจะรู้ว่าสนุกดีนะครับสบายใจดีเพื่อนที่โดดด้วยกันผู้ร่วมกระทําสบายใจไหมไปดูหนังกันสบายใจแต่ผู้อื่นที่ไม่รู้ไม่เห็นคุณครูบาอาจารย์พ่อแม่พอรู้ว่าเราโดดเรียนสบายใจไหมครับไม่สบายใจเป็นการโดดเรียนเป็นการทําความดีไหมครับไม่เป็นนะครับทีนี้อย่างอื่นเป็นทำการทำความดีไหมอย่างเช่นเราใส่บาตรเราสบายใจไหมฮะสบายใจพระรับบาตรสบายใจไหมสบายใจนะครับมีฉันแน่นอนมือนี้นะครับผู้อื่นที่ขับรถผ่านพอเห็นคนใส่บาตรสบายใจไหมฮะสบายใจมีคนสืบต่อพุทธศาสนาแล้วนะครับเพียงการใส่บาตรเป็นการทำความดีไหมเป็นการใส่บาตรจึงเป็นบุญชนิดหนึ่งเรียกว่าทานนำไมนะครับการใส่บาตรเป็นทานนำไมบุญสำเร็จด้วยการให้นะครับให้คำว่ามยะหรือไมแปลว่าทำให้เกิดขึ้นหรือทำให้สำเร็จเพราะฉะนั้นการทำให้สำเร็จได้ต้องมีองค์ประกอบของทานต้องมีแฟกเตอร์มีองค์ประกอบของเขาการให้เนี่ยต้องเป็นการให้ในลักษณะที่เกื้อกูลผู้อื่นให้เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนะครับถ้าเป็นการให้เพื่อทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนั่นไม่เรียกว่าทานไมนะครับยกตัวอย่างเช่นเอาหนังสือโป๊ไปถวายพระอย่างนี้ถือว่าเป็นการทำบุญไหมครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ให้นั้นต้องเกื้อกูลผู้อื่นให้เขาได้ประโยชน์เกิดประโยชน์ขึ้นนะครับองค์ประกอบของทานจะครบสำเร็จเป็นทานเรียกก็ต้องมีองค์ประกอบนะครับ3ตัวตัวแรกต้องมีผู้ให้ก่อนมีคนที่จะให้นะครับจะเป็นคนไหนก็ได้นะครับจะเป็นหมู่คณะก็ได้2ต้องมีวัตถุที่ให้สิ่งที่ให้ซึ่งวัตถุที่ให้หรือสิ่งที่ให้เนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะครับเช่นเราเอาสตังค์5บาทหยอดให้ขอทานผู้ให้มีวัตถุที่ให้คือเงินซึ่งจับต้องได้ใช่ไหมฮะอะไรที่จับต้องได้เราเรียกว่าอามิสทานให้สิ่งที่จับต้องได้หรือให้สิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็ได้เช่นให้อภัยผู้อื่นมีผู้ให้มีการให้อภัยเป็นสิ่งที่ให้การให้อภัยจับต้องไม่ได้มีผู้รับก็คือคนที่เราให้อภัยนะครับอย่างนี้เรียกว่าให้สิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็จะมีอภัยทานวิทยาทานให้ความรู้กับผู้อื่นในการที่ไปเลี้ยงชีพแต่วิทยาทานนี่มีทางมีเป็นในแง่ลบไหมมีครับเช่นในคุกเขามีการสอนวิธีล้วงกระเป๋าให้ผู้ถูกล้วงไม่รู้สึกตัวเป็นหลักสูตรสอนกันหรือวิธีงัดแงะอะไรต่างๆนะครับเขามีอยู่เพราะฉะนั้นอย่างนี้วิทยาทานที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นวิทยาทานไหมโดยนับโดยความหมายแล้วเป็นทั้งวิทยาทานนี่มีทั้งที่ดีและที่ไม่ดีแต่ก็ถือเป็นถ้าเราให้สิ่งที่ไม่ดีไม่ได้เกื้อกูลผู้อื่นแท้จริงดูสภาพเหมือนเกื้อกูลคือให้เขามีความรู้ไปหาเงินได้แต่ถ้าการหาเงินนั้นทำให้เขาเดือดร้อนภายหลังนะครับก็ไม่ถือเป็นบุญไม่ถือเป็นบุญนะครับแต่ถ้าวิทยาทานนั้นเป็นสิ่งที่ดีตัววิทยาทานเองมีทั้งบวกทั้งลบวิทยาทานที่เป็นสิ่งที่ดีวิทยาทานที่ไม่เดือดร้อนทั้งผู้ให้และผู้รับจึงจะเป็นวิทยาทานที่เป็นบุญเข้าใจนะครับอีกอันนึงคือธรรมทานให้ธรรมะให้ผู้อื่นมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมระดับจิตใจให้สูงขึ้นอย่างนี้เรียกว่าธรรมทานนะครับอีกส่วนหนึ่งคือต้องมีผู้รับนะครับส่วนหนึ่งต้องมีผู้รับผู้รับจะเป็นใครก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้เป็นสิ่งมีชีวิตจากที่อื่นก็ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายความเอาเฉพาะสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นไม่ได้เอาหมายความเฉพาะมนุษย์พระพุทธเจ้าจะบอกว่าสรรพสัตว์คำว่าสรรพสัตว์ใน31ภพภูมิเนี่ยไม่ได้หมายถึงสัตว์ที่เรารู้จักหรือเห็นเท่านั้นนะครับหมายถึงสรรพสัตว์ทั้งจักรวาลนั้นหมายถึงมนุษย์ต่างดาวด้วยนะครับถ้าถามทำไมผมถึงพูดมนุษย์ต่างดาวเพราะในพระไตรปิฎกมีเรื่องสนุกเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเยอะฮะพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระเจ้าตรัสเองด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองว่าและมีบันทึกไว้ที่แรกของโลกว่าโลกกลมครับไม่ได้แบนเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนคนคิดว่าโลกแบนใช่ไหมครับแต่พระเจ้าตรัสว่าโลกมีสันฐานเหมือนผลมะขามป้อมกลมๆป่องตรงกลางครับเขียนไว้ในหนึ่งหน้ามีเขียนไว้ที่เดียวเท่านั้นที่พระองค์ตรัสเอาไว้นะครับมีไปหาเอาเองถ้าใครอยากรู้นะครับบอกว่าอย่างนั้นแล้วบอกว่าโลกที่สนุกที่สุดคือทรงตรัสต่อมาว่าโลกเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นแกนของจักรวาลนะโลก
ยู่ขอบทิศโลกท่านบอกว่าโลกเนี่ยอยู่ในจักรวาลจักรวาลนี้เนี่ยมีลักษณะเหมือนล้อเกวียนกลมๆถ้ามองท่านบอกว่าถ้ามองตรงๆจะเห็นกลมๆและตรงกลางแน่นเหมือนล้อเกวียนใช่ไหมฮะมีกงเกวียนแล้วก็มีกำเกวียนนะครับมีกลมๆแล้วก็มีตรงแกนของเขาและบอกอีกว่าตรัสไว้อีกว่าถ้ามองด้านภาคตัดขวางคือท่านไม่ได้ใช้คำว่าตัดเซกชันในภาษาของสถาปัตย์นะครับแต่ท่านบอกถ้ามองด้านขวางจะมีลักษณะเหมือนล้อเกวียนเหมือนกันคือแบนๆแล้วก็ป่องตรงกลางและโลกที่เราอยู่ขอบด้านใต้ตรัสไว้อย่างนี้นะฮะขอบด้านใต้ของจักรวาล นี้แล้วบอกมีอีกหลายจักรวาลเป็นอนันตจักรวาลภายในท่านบอกภายในท่านบอกแค่ว่ามีเป็นอนันตจักรวาลซึ่งก็ตรงกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ทุกประการแล้วบอกว่าในจักรวาลอันนี้มีโลกที่มีผู้มีบุญอยู่อีกนะครับอีก3โลกนอกจากโลกของเราอยู่ที่จุดนี้ของจักรวาลอยู่ที่จุดนี้ของจักรวาลอยู่ที่จุดนี้ของจักรวาลแต่ท่านไม่ได้ใช้คำว่าดาวไม่ได้ใช้คำว่าอะไรแบบนั้นนะครับท่านใช้คำว่าทวีปนะครับแล้วก็บอกได้ว่ามีสงครามระหว่าง3ทวีป3ดาวและโดยที่มั่นใจได้ว่าไม่ได้พูดถึงทวีปที่เป็นทวีปที่ความหมายว่า continental ไม่ใช่เพราะว่าท่านตรัสไว้ว่าอันนี้พระองค์ตรัสเองนะครับว่ามีการสู้กันโดยที่ดาวดวงหนึ่งผู้ที่ชนะสุดท้ายเนี่ยมีเป็นผู้มีบุญมากถือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสู้รบด้วยการไปไหนมาไหนโดยเอากองทัพไปกับจักรแก้วจักรแก้วนี้เหาะได้เพราะฉะนั้นในสมัยนั้นทวีปต่างๆไม่ได้พูดถึงและก็ไม่ได้มีจักรแก้วแน่นอนนะครับแล้วก็ไปสู้กัน3ดาวในที่สุดชนะหมดแล้วก็ถามว่าทวีปสุดท้ายมีอีกไหมบอกมีที่ไหนชมพูทวีปคือโลกหมายถึงชมพูทวีปสมัยนั้นหมายถึงโลกและก็ได้มาที่โลกด้วยนะครับและที่สนุกกว่านั้นมีคนหนึ่งมีของที่แปลกๆภรรยาของเศรษฐีที่เป็นชาวพุทธคนหนึ่งมีของแปลกๆมีผมสีทองเรืองแสงได้เขียนไว้อย่างนั้นและมีไฟประหลาดที่พอส่งเสียงแล้วไฟนั้นโคมนั้นสว่างเองคนสมัยโบราณคิดว่าปาฏิหาริย์แต่สมัยนี้มีแล้วใช่ไหมครับบ้านใครมีโคมไฟที่ตบมือแล้วมันสว่างได้มีใช่ไหมครับนั่นแหละครับเขามีเซ็นเซอร์เสียงนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าเป็นไปได้ที่ภรรยาของเศรษฐีคนนั้นน่าจะไม่ใช่มนุษย์นะครับน่าจะไม่ใช่มนุษย์เพราะว่าบอกตรัสไว้อีกว่ามีการสืบทอดลูกหลานบนโลกเราด้วยแล้วบอกได้ว่าคนหน้ารูปหน้าแบบใดมาจากดาวดวงใดบอกไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าเวลาตรัสเนี่ยตรัสไว้ทั่วทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถทำทานได้กับทุกสรรพสัตว์ในสากลจักรวาลนะครับทีนี้ในทานนามัยก็มีผลเหมือนกันผลของทานแตกต่างกันถ้าเราอยากได้ทานที่มีผลมากนะครับผลของทานที่มีผลมากกำลังที่ได้ผลของทานที่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยก็คือผู้ให้เนี่ยจะต้องเป็นมีความบริสุทธิ์ใจในการให้ต้องให้เพื่อเกื้อกูลให้เพื่อช่วยเหลือไม่กลั่นแกล้งต้องมีเจตนาในการให้สำคัญที่สุดคือเจตนานะครับเจตนาในการให้ต้องบริสุทธิ์นั่นเป็นการให้เพื่อช่วยเหลือเขาจริงไม่หวังอย่างอื่นตอบแทนนะครับแล้วก็ต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ในการอันสามคือก่อนให้จิตเจตนาต้องบริสุทธิ์ขณะให้คือวินาทีที่ให้เนี่ยจิตเจตนาต้องบริสุทธิ์และเมื่อให้เสร็จแล้วหลังให้เจตนาต้องบริสุทธิ์นะครับไม่ไปคิดทวงคืนนะครับบางคนให้แล้วคิดทวงคืนเคยเห็นไหมฮะให้แล้วไม่อยากให้เสียดายอีกวันสองวันขอคืนได้ไหมนะครับอย่างนั้นแต่ไม่ใช่แบบขอคืนดีนะครับคนละแบบนะครับนี่คือให้ของเขาแล้วอยากได้คืนนั้นถ้าอยากวันนี้ผมจะพูดเร็วๆนะครับเพราะว่าเวลา1ชั่วโมงจะพยายามคุมให้ได้1ชั่วโมงจริงๆนะครับถ้าเกิดใครอยากทราบรายละเอียดซึ่งละเอียดมากกว่านี้มีนิทานอธิบายเยอะเลยนะครับก็ไปอยู่ในชีทผมเองไม่ชอบเขียนหนังสือแต่ท่านอาจารย์มันตาท่านก็เมตตาผมอยากให้เป็นออเทอร์เป็นนักเขียนบ้างบอกให้เขียนหนังสือให้ยุพุทธสักเล่มนึงผมก็ใช้เวลา2ปีครับนะครับไปเขียนเสร็จที่วัดไทยนิวซีแลนด์นะครับที่เมืองไทยเขียนไม่เสร็จไปเขียนเสร็จที่วัดไทยนิวซีแลนด์เขียนเสร็จก็
โทรมาบอกคุณป้ามันตาว่าเสร็จแล้วนะครับคุณป้าบอกเอามาพิมพ์พอมาถึงที่เมืองไทยก็คิดว่าไม่พิมพ์เป็นเล่มดีกว่าให้ฉบับนี้ไว้กับยุวพุทธนะครับแล้วก็ทำเป็นต้นฉบับให้แล้วก็บอกว่าทำเป็นชีทซึ่งเขาก็ได้พิมพ์เป็นหนังสือเหมือนพ็อกเก็ตบุ๊กเล็กๆเป็นชีทนะครับพับแล้วก็เย็บเอานะครับมีขายที่ข้างล่างที่ร้านขายของร้านหนังสือนะครับเล่มละถ้าจำไม่ผิด30บาทนะครับประมาณ 30-40 หน้าแล้วก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของบุญอย่างครบถ้วนนะครับอันนี้จะอธิบายหลักการให้ท่านเข้าใจและจะอธิบายในสิ่งที่ในหนังสือนั้นไม่ได้เขียนไว้ด้วยเพิ่มเติมคือวิธีทำบุญให้ได้ผลดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ให้มีเจตนาบริสุทธิ์ในการอัน3นะครับก่อนให้ขณะให้หลังให้และมีปัญญาประกอบ2ก็คือปัญญาทั้งโลกคือรู้ว่าเหมาะสมที่จะให้ไหมให้แล้วเป็นอันตรายไหมให้แล้วเราลำบากไหมให้แล้วเรารับได้ไหมถ้าเราลำบากภายหลังเนี่ยไม่ควรทำอย่างนี้ดีครับไม่ควรทำไม่ต้องทำนะครับแต่ถ้าให้แล้วดีเราทนได้ไม่ลำบากเกินไปทำไปอย่างนี้ได้บุญสูงพอเข้าใจไหมฮะถ้าให้แล้วเดือดร้อนไม่ลำบากอย่างนี้บุญต่ำต้องมีปัญญาประกอบด้วยนะครับแล้วต้องมีปัญญาทางธรรมประกอบถึงจะได้บุญสูงคือต้องเห็นว่าผู้ให้สิ่งที่ให้ผู้รับต่างก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับวิธีเห็นไม่ต้องทำอะไรมากแค่กำหนดอิริยาบถก็จะเห็นแล้วนะครับเห็นพระก็เห็นหนอพอใส่ก็ตักยกไปปล่อยยกมาวางพอพระไปก็เห็นหนอพอเรียบร้อยแล้วก็ดีใจหนอสบายใจหนอมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นอยู่เลยนะครับอนิจจังเพราะก่อนหน้านี้เรายังอยู่ที่บ้านปัจจุบันนี้มาเห็นยืนเห็นพระมาตรงหน้ามาตักแล้วตอนแรกยืนถือถาดอาหารอยู่พอพระมาก็กำลังตักมันเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอาหารของเราตอนแรกอยู่ในหม้อหุงข้าวหรืออยู่ในไมโครเวฟหรืออะไรก็แล้วแต่ต่อมาอยู่ในถาดของเราสักพักหนึ่งไปอยู่ในบาตรของพระสักพักหนึ่งไปอยู่ในท้องพระพอ24ชั่วโมงก็อยู่ในส้วมพระนะครับก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆมันไม่มีตัวตนจริงให้เห็นพระเองก่อนหน้านี้นี่ก็เห็นหนอก่อนหน้านี้นี่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ปั๊บหนึ่งมาเห็นหนออีกพักหนึ่งมาอยู่หน้าเราอีกสักพักหนึ่งก็ลับตาไปแล้วพระก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าทำนี้จะได้บุญมากวิธีได้บุญมากอันที่สองคือในส่วนที่สองคือส่วนของวัตถุที่ให้วัตถุนั้นต้องได้มาอย่างถูกต้องเหมาะสมไม่ได้ไปโกงมาไม่ได้ไปเบียดบังเข้ามาไม่ได้ไปขโมยมานะครับอย่างนี้ถ้าวัตถุนั้นบริสุทธิ์ก็จะทำให้เราได้บุญสูงแต่เราไม่ต้องถึงขนาดไปหุงตุกข้าวเองนะครับเอาแค่หุงข้าวเองก็ได้บุญสูงแล้วถ้าเราทำบุญแล้วทำเองทุกอย่างจะได้ผลบุญสูงกว่าบุญที่ไม่ได้ทำเองทั้งหมดอันนี้ยกตัวอย่างเช่นเราหุงข้าวเองผัดกับข้าวเองกำหนดอิริยาบถไปด้วยแล้วไปใส่บาตรจะได้บุญสูงกว่าเราเดินไปซื้อของเขาพอเข้าใจไหมฮะเพราะเรามีส่วนในการทำตั้งแต่ต้นจนจบอย่างนั้นเขาเรียกว่าทานอันประณีตนะครับได้บุญสูงมากนะครับแต่อย่างผมนี่ทำกับข้าวไม่เป็นถ้าผมไปผัดแล้วผมว่าพระของฉันไม่ได้นะครับถ้าไปทำเข้าก็ไม่รู้จะดีไหมแล้วไปซื้อเอาก็ได้แต่วิธีการไปซื้อของทำบุญก็คือก่อนซื้อก็ต้องกำหนดอิริยาบถไปด้วยระหว่างซื้อเลือกก็หยิบมานะครับแล้วก็อีกวิธีที่ดีคือไม่ต่อมากนะครับของเขา เวลาซื้อพวงมาลัยนะครับผมไปซื้อพวงมาลัยมาถวายพระแล้วก็มาให้ท่านอาจารย์มันตากับท่านอาจารย์ทองคำในวันสงกรานต์พอตาเอจะไปทำบุญทำเท่าไหร่สองพวงนี้70บาทพวงนี้อะไร50บาทเอา2พวงแม่ค้าถามผมไม่ต่อเหรอผมก็บอกอ้าวก็คุณบอก70กับ50อ่ะผมก็ซื้อถ้าไม่ต่องั้นแถมให้พวงนึงแสดงว่าแม่ค้าก็บวกราคาไว้เยอะเหมือนกันทำงานเวลาไปทำบุญไม่ได้ไปต่อทำไมนะครับเขาบอกไงก็เอาอย่างนั้นเขาแม่ค้าถามผมไม่ต่อเหรอคือท้าให้ต่อนะผมว่าก็คุณบอกอย่างนั้นผมก็ให้อย่างเงี้ยไม่ต่อหรอกเขาก็ใจดีนะฮะถ้าไม่ต่อแถมพวงนี้ให้นะครับก็ดีเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเวลาอ้าว new virus version โอเค no ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้น
วัตถุที่ให้ถ้าได้มาอย่างถูกต้องนะครับเราก็สบายใจและถ้าเรามีส่วนร่วมตลอดก็จะดีผู้รับขึ้นอยู่กับความสูงส่งไม่ใช่สูงตัวสูงนะหมายว่าจิตใจของนั้นบริสุทธิ์แค่ไหนยิ่งจิตใจนั้นบริสุทธิ์แค่ไหนก็นั่นแหละครับก็จะเป็นผู้ที่เราได้บุญมากเท่านั้นนะครับแต่เราไม่เห็นเราไม่ทราบว่าใครเป็นใครเราไม่ทราบว่าท่านนี้มีศีลเยอะแค่ไหนเราไม่ทราบว่าท่านนี้เป็นพระอริยบุคคลหรือเปล่านะครับรู้จักคุณดนัยจันทร์เจ้าฉายไหมครับที่เขียนหนังสือไว้เยอะเลยนะครับคุณดนัยจันทร์เจ้าฉายเนี่ยเป็นดังนะครับออกทีวีก็หลายอันนะครับเขาทำงานเขาได้บอกนะครับผมเชิญเป็นวิทยากรในหลักสูตรผมท่านได้พูดว่าผมไม่ใช่พระโสดาบันนะแต่ผมมีเพื่อนเป็นนักธุรกิจที่เป็นพระโสดาบันเยอะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าในยุคสมัยนี้ยุคมิเลเนียมเนี่ยใครคิดว่าไม่มีพระโสดาบันหรือไม่มีพระอริยบุคคลไม่จริงครับมีครับเยอะด้วยครับเยอะด้วยครับนะครับเราฟังเทศยาน16ใช่ไหมครับเราทราบแล้วถ้าใครปฏิบัติธรรมแล้วผ่านยาน16ได้ก็จะเป็นพระโสดาบันนะครับซึ่งพระเจ้าก็ตรัสไว้ชัดเจนว่าถ้าตราบใดที่พุทธศาสนิกชนยังปฏิบัติสติปัฏฐาน4อยู่ตราบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เอาพระอรหันต์เลยนี่คำตรัสจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเองเพราะฉะนั้นถามว่าในยุคนี้มีคนปฏิบัติสติปัฏฐาน4มั้ยครับมีครับที่ไหนทั่วโลกครับที่เห็นตรงหน้าผมก็คือท่านทั้งหลายนี่แหละครับปฏิบัติสติปัฏฐาน4อยู่ถามว่าท่านมีโอกาสที่จะบรรลุอรหัตผลไหมในชาตินี้คำตอบนะครับมีครับเพราะฉะนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระโสดาบันที่เป็นนักธุรกิจมีเยอะแยะนะครับเยอะแยะแล้วเท่าที่ผมทราบที่เป็นนักศึกษาก็มีนะครับยังเรียนไม่จบเลยก็มีนะครับแล้วก็กำลังดูเขาอยู่ว่าเขามีคุณสมบัติของพระโสดาบันครบถ้วนไหมเขาจะมีคุณสมบัติแต่ว่าไม่ได้ไปทดลองเขานะครับเพราะท่านเป็นพระโสดาบันผมไปทดลองท่านเดี๋ยวผมได้บาปนะครับเดี๋ยวผมได้อกุศลจิตครับแต่ว่าเราดูได้ว่าท่านนี้น่าจะเป็นไหมซึ่งท่านเจ้าคุณอาจารย์ใหญ่ท่านก็ได้เทศไว้ในเทศลำดับยานแล้วว่าธรรมาทาสะแว่นสองธรรมว่าจะดูได้อย่างไรว่าใครเป็นไม่เป็นเนี่ยพระเจ้าตรัสเอาไว้ว่ามีวิธีดูนะครับแต่ไม่มีทางรู้ได้แค่อนุมานว่าถ้าครบถ้วนตามหลักนี้น่าจะเป็นพระโสดาบันผู้ที่จะรู้ว่าใครเป็นมีคนเดียวเท่านั้นในพิภพจบแดนคือพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับครูบาอาจารย์เองนะครับก็ได้เพียงแค่ดูว่าปฏิบัติธรรมสูงขนาดนี้มีลำดับขั้นถึงตรงนี้ผ่านญาณนี้น่าจะได้แล้วก็จะมีอาการบอกว่าน่าจะใช่แต่ว่าจะให้บอกว่ารู้จักจิตไหมไม่ได้ผู้ที่จะรู้ว่าใครเป็นระดับจิตระดับไหนเนี่ยมีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ผู้อื่นจะรู้ได้ไหมว่าเป็นที่ผู้ที่อยู่ในระดับเดียวกันรู้ได้ไหมรู้ได้โดยอนุมานโดยการคุยนะครับถ้ารู้ได้โดยจิตรู้ที่จิตของคนนั้นเนี่ยมีแต่พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นในทั่วพิภพจบแดนนอกนั้นไม่มีทางครับนะเขียนไว้อย่างนี้เลยในพระคัมภีร์บอกไว้อย่างนี้เลยนะครับแต่ผู้ที่และพระคัมภีร์ก็บอกอยู่ว่าผู้ที่อยู่ระดับเดียวกันจะรู้กันหรือผู้ที่ระดับสูงกว่าจะรู้ผู้ที่ต่ำกว่าก็ยกตัวอย่างง่ายๆว่าเวลาผมถ้าอาจารย์ท่านอ๋อต้องยังไม่ได้ขอบคุณท่านอาจารย์สุชาตินะฮะวงปารามานนท์ที่ได้แนะนำผมถ้ามาผมมานั่งตรงนี้มีใครรู้ไหมครับว่าผมเรียนจบอะไรมาไม่รู้หรอกครับแต่จนกว่ามีใครสักคนหนึ่งมาคุยกับผมแล้วเราคุยกันพูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วผมอธิบายได้พูดได้เข้าใจโปรแกรมพูดภาษาเบสิกพูดภาษาassembly ได้นะครับเขียน assembly ให้ดูได้ move character จากนั้นไปนั่นได้คนนั้นจะรู้ทันทีว่าผมเรียนคอมพิวเตอร์มาแน่นอนและถ้ารู้ว่าผมถ้ารู้กระบวนการรู้วิธีการอธิบายถึงบางเรื่องบางเรื่องเขาจะรู้ว่านี่เรียนในระดับไหนหลักสูตรในแนวไหนจะรู้ได้ถูกไหมครับหรือผู้ที่เก่งกว่าผมเรียนปริญญาเอกนี่เขาก็จะรู้ได้ว่าอย่างอื่นด้วยเขาจะรู้คนคนนี้เรียนระดับไหนทำthesisระดับไหนเขาจะรู้ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่สูงกว่าจะรู้จากการพูดคุยได้พอเข้าใจไหมฮะว่าเห็นตรงกันมีความเห็นระดับเดียวกันก็จะอยู่ระดับเดียวกัน
แต่ผู้ที่ต่ำกว่าจะไม่รู้ผู้ที่สูงกว่านะครับแต่พออนุมานได้ว่าเขาเก่งกว่าเรานี่เขาต้องเจ๋งกว่าเราแน่เลยนึกออกไหมครับอย่างนั้นนะครับเพราะถ้าผู้รับมีเราเมื่อเราไม่รู้ว่าผู้รับอยู่ในระดับไหนวิธีการก็คือทำทั้งนั้นแหละครับวิธีทำทานให้สนุกและสบายใจคือเจอทางเจอโอกาสทำทานปั๊บทำเลยครับเราไม่รู้ว่าผู้รับเป็นยังไงนะครับมีเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงผ่านจอว่ามีคนคนหนึ่งมีโอกาสที่จะได้ทำทานกับพระอรหันต์ซึ่งเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติทำทานกับพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัตินี้ต้องเข้านิโรธเป็นเวลา7วันเต็มๆนะครับโดยที่ไม่ฉันอะไรเลยเข้าสมาธิ7วันเต็มๆเลยเนี่ยตอนออกมาจะหิวมากและมีกฎอยู่ว่าใครก็ตามในจักรวาลนี้ถ้าทำบุญกับผู้ที่ออกจากนิโรธสมาบัติจะมีแค่2คน2ประเภทเท่านั้นคือพระอนาคามีหรือพระอรหันต์เท่านั้นหรือพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะออกจากนิโรธสมาบัติได้นะครับพระโสดาบันพระสกทาคามีทำไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นพระอริยบุคคลเบื้องสูงเท่านั้นที่จะทำได้เพราะฉะนั้นพอออกมาท่านจะหิวมากใครทำบุญกับท่านจะได้บุญแรงมากขออธิษฐานจิตขออะไรถ้าท่านบอกว่าขอให้สำเร็จเช่นนั้นจะได้เลยในชาตินั้นครับเช่นท่านไปอธิษฐานว่าขอให้ถูกรางวัลที่1 นะครับ3งวดติดกันถ้าพระอรหันต์องค์นั้นบอกว่าขอให้เป็นเช่นนั้นรับประกันครับในชาตินี้ท่านถูก3งวดติดกันแน่ครับกระบวนการของเหตุการณ์ของโลกจะเปลี่ยนถ้าท่านสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้เข้าใจได้ง่ายในวิทยาศาสตร์แต่อธิบายยากมากนะครับเพราะว่ากระบวนการของคอมบิเนชันใครเรียนคณิตศาสตร์คอมบิเนชันของการอากาศจะเปลี่ยนนะมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกสรรพสิ่งมีผลต่อกันหมดนะเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนได้และทำให้เกิดเป็นจริงได้ปรากฏว่าผมรู้จักอาจารย์ของอาจารย์ผมเนี่ยนะครับผมมีอาจารย์หลายท่านนะครับอาจารย์ผมท่านหนึ่งเนี่ยมีอาจารย์เป็นไม่ฆ่าสัตว์แต่ถ้าเผลอไปตบยุงใช่ไหมฮะมีไหมฮะเผลอตบยุงมีนะครับเจ็บปั๊บตบเพี้ยเลยถ้าเป็นอย่างนี้นี่สมาทานเป็นเพียงการสมาทานตัวศีลจริงๆคือตัวศีลจริงคือจิตที่ไม่ทำถ้าจิตเราไม่ไปทำเขาเห็นยุงกัดก็ไม่ทำเขานั่นคือตัวศีลพอเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีจิตเจตนาไม่ทำผิดไม่เปลี่ยนเบียนตนเองไม่เบียดเบียนทุกผู้อื่นนั่นแหละคือตัวศีลและศีลอีกความหมายในยะหนึ่งคือใจที่มีระเบียบทำให้กายมีระเบียบที่เขาบอกศีลคือความปกติเคยได้ยินไหมฮะปกติศีลนั่นคือใจที่มีระเบียบกายที่มีระเบียบคือความปกติของกายและใจนั่นเองนะครับคือตัวศีลนั้นศีลแท้ๆอยู่ที่ใจแต่เราดูได้จากพฤติกรรมแต่ผู้ที่มีพฤติกรรมมีศีลไม่ได้แปลว่าเขาต้องมีศีลหนุกถูกไหมครับเหมือนกับว่าคนอยากฝ่าไฟแดงแต่ทำไมไม่ขับฝ่าไฟแดงเพราะจ่ายืนอยู่ถูกไหมครับงั้นเขามีศีลศีลเขาขาดไหมเขาทำผิดกฎหมายไหมไม่ทำผิดแต่เขามีกฎหมายในใจไหมไม่มีเขาอยากฝ่าไฟแดงพอเข้าใจไหมครับเพราะงั้นคนบางคนเนี่ยอย่างเช่นผู้ร้ายฆ่าคนถูกขังอยู่นะครับไปฆ่าคนอื่นได้ไหมไม่ได้ครับนอกจากฆ่าตัวตายนะครับฆ่าคนอื่นไม่ได้แต่เขาคิดอยากฆ่าคนอื่นอยู่ได้ไหมได้ใช่ไหมครับถามว่าตอนนั้นจิตเขามีศีลไหมไม่มีแต่ศีลเขาขาดหรือไม่ศีลเขายังไม่ขาดเพราะเขายังไม่ฆ่าพอเข้าใจไหมฮะศีลจะขาดเมื่อกระทำสำเร็จเพราะฉะนั้นศีลไม่ขาดแต่มีศีลไหมไม่มีหรอกครับพอเข้าใจนะครับเป็นอย่างนี้ศีลไม่ขาดแต่เขาไม่มีศีลคือพฤติกรรมที่บอกว่าศีลขาดไม่เกิดขึ้นแต่ตัวเขาเองไม่มีศีลเรื่องของศีลในแง่ของศีลขาดไม่ขาดเป็นเรื่องของกฎหมายต้องมีการกระทำเกิดขึ้นถึงจะดูได้ว่าทำผิดหรือไม่ทำผิดแต่เรื่องของศีลแท้ๆที่พระเจ้าหมายเอาที่เป็นศีลละไมคือจิตอันนั้นไม่ทำเองเพราะฉะนั้นจะมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายก็ไม่ทำเองพอเข้าใจนะครับนั่นแหละครับคือศีลละไมภาวนาไมบุญสำเร็จด้วยการฝึกจิตภาวนาคือการฝึกจิตขัดเกลาจิตให้สะอาดมีได้สองรูปแบบคือสมถะภาวนาสมถะกรรมฐานอุบายฝึกใจให้สงบทำจิตให้นิ่งคิดอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับผลก็คือความสงบและได้ฌานฌานนี่คือจิตที่สงบสภาพของจิตที่นิ่งสงบนะครับสภาพจิตในฌานเนี่ยกิเลส
จริญเติบโตงอกงามไม่ได้นะครับกิเลสถูกแช่แข็งในฌานนะครับแต่เมื่อหมดอำนาจของฌานแล้วกิเลสก็เจริญเติบโตต่อได้เหมือนกับเราแช่แข็งนะครับเราฟรีซเราแช่แข็งกิเลสไว้นะครับหรือเหมือนเอาหินทับหญ้าพอเอาของออกจากตู้เย็นมันก็อาจจะกลับคืนมาได้นะครับแล้วในถ้าเอาหินทับหญ้าพอเอาหินออกปั๊บมันก็เจริญงอกงามต่อได้นะครับผลคือความสงบกับฌานนะครับสมถะฝึกจิตให้สงบนะครับฌานนี่ไม่ใช่ไม่ดีนะครับพระเจ้าสรรเสริญด้วยนะครับแต่บอกว่าวิธีทำฌานนั้นดีแต่ว่าไม่สามารถทำลายอนุสัยกิเลสได้นะครับงั้นทำลายอนุสัยต้องขึ้นไปสู่วิปัสสนาแต่วิธีการที่ใช้กันเยอะที่สุดในพุทธศาสนาคือทำฌานเป็นบาตรแล้วก้าวขึ้นสู่วิปัสสนาเอาฌานเป็นพื้นฐานแล้วทำวิปัสสนาต่อวิธีการมีได้หลายรูปแบบนะครับมีวิธีการแบบทางอ้อมนะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นคือทำฌานก่อนแล้วก็กำหนดต่ออีกวิธีนึงคือทำฌานในองค์ฌานซึ่งยากมากนะครับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้จริงๆในฌานอย่างละเอียดเลยเข้าฌานเก่งมากๆถึงจะรู้งั้นถ้าว่าเราไม่ชำนาญก็ไม่ต้องยากมากครับยืนยันนะครับว่ายากมากยากมากผมเคยคิดจะพยายามลองทำดูโอ้โหไม่ไหวครับมันยากนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำได้นี่เป็นคนที่เก่งมากนะครับอีกต่อมาก็คือวิปัสสนากรรมฐานอีกอันหนึ่งก็คือการเอาสติดูกายใจให้เกิดปัญญาอันนี้ง่ายกว่านะครับไม่ต้องทำสมาธิสูงถึงขนาดเป็นฌานก็ได้ใช้ทำสมาธิเป็นคณิกะสมาธิง่ายๆพื้นฐานที่เราทำกันอยู่นี่นะครับก็สามารถตรงไปที่อนุสัยกิเลสได้วิธีที่เอาสมถะกรรมฐานเป็นบาตรและเข้าสู่วิปัสสนาก็คือเอาสมาธิไปสงบตัณหานะครับไปสงบตัณหาแล้วก็เอาความสงบเมื่อตัณหาสงบก็ใช้ปัญญาเนี่ยพิจารณากิเลสและตัดกิเลสเมื่อตัดกิเลสตัณหาก็จบไปด้วยเหมือนกับคนกับเงาถ้าคนไม่มีเงาก็ไม่มีด้วยนะครับเพราะวิธีการก็คือวิธีการสมถะกรรมฐานคือทำสมถะกรรมฐานจนสูงสุดแล้วก็ตอนนั้นตัณหาจะดับเมื่อออกจากสมถะกรรมฐานก็ใช้วิปัสสนากรรมฐานไปจัดการกับอนุสัยกิเลสได้นะครับเป็นอย่างนั้นถ้าสำหรับวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่ต้องทำงานคือตรงดิ่งไปที่ตัวอนุสัยกิเลสเลยนะครับซึ่งกระบวนการอธิบายมันยาวเกินกว่าผมไม่ได้มีหน้าที่มาพูดเรื่องนี้นะครับถ้าอยากทราบก็ลองถามท่านอาจารย์ถัดไปนะครับท่านอาจารย์เดี๋ยวรู้ว่าอยู่ๆก็จำไม่ได้งั้นเองนะครับสละอาช่างเถอะครับแต่ท่านจะเก่งเรื่องอภิธรรมมากนะครับท่านอาจารย์นิสานะครับเป็นรุ่นน้องของผมที่รุ่นน้องของไม่ใช่ผมคุณแม่ผมที่จุฬาท่านนิสานี่จะเก่งอภิธรรมมากนะครับต้องไปถามท่านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในวิปัสสนากรรมฐานคือเอาสติพิจารณาไปที่การกระบวนการกายและใจแล้วมุ่งไปจัดการกับตัวอนุสัยกิเลสโดยตรงครับไม่ได้ไปจัดการกับตัณหามุ่งไปที่วิธีการวิปัสสนามุ่งไปที่อนุสัยกิเลสโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็ดีทั้ง2รูปแบบแต่ว่าอย่างเรานะครับไม่ต้องไปลำบากครับเอาวิปัสสนากรรมฐานเลยก็ได้นะครับผลที่ได้คือปัญญาและความสิ้นทุกข์นะครับเราจะสิ้นทุกข์เองเพราะเห็นเหตุและผลทุกอย่างเมื่อเราเห็นเหตุและผลทั้งหมดปั๊บวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะทำให้เราจัดการกับอนุสัยกิเลสได้สมถะกรรมฐานไม่มีทางไปถึงการจัดการอนุสัยกิเลสได้ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้สมถะกรรมฐานไม่มีผู้เจริญพ้นทุกข์ต้องใช้สมถะกรรมฐานแล้วต่อด้วยวิปัสสนาเสมอสรุปคือการสิ้นทุกข์จะเกิดจากวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นเพราะจะเข้าใจในที่มาเหตุและผลของทุกข์ได้นะครับต่อมาบุญแก่วัตถุข้อต่อไปนะครับปฏิทานนำไม่บุญสำเร็จด้วยการเฉลี่ยส่วนบุญคือเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ร่วมทำบุญนะครับมีสองนัยยะคือก่อนทำกับหลังทำเปิดโอกาสคือไม่หวงบุญไว้คนเดียวให้โอกาสคนอื่นมาร่วมด้วยอย่างเช่นก่อนทำนี่ก็มาชวนคนอื่นเขาทำบุญฮัลโหลเธอฉันจะไปทอดผ้าป่าไปทำด้วยกันไหมหรือเธอฉันจะมาช่วยสร้างอาคารวิปัสสนายุคพุทธอันใหม่เนี่ยมาทำบุญร่วมกันไหมฉันจะทำบุญ 5,000 อีกคนก็บอกเอาด้วยเธอคนละครึ่งฉันเธอออกไปก่อนนะฉันทำด้วย 2,500 อย่างนี้เห็นไหมฮะยังไม่ได้ทำเลยแต่ชวนเพื่อนมาร่วมบุญนึกออกไหมฮะก่อนทำชวนเพื่อนมาร่วมทำบุญเปิดโอกาสให้คนอื่นมามีส่วนร่วมในบุญที่เราจะทำด้วยพอเข้าใจนะฮะ
นี่ก็เป็นปฏิทานามัยเฉลี่ยส่วนบุญให้ผู้อื่นหรือทำเสร็จแล้วเช่นท่านวิทยากรทั้งหลายเนี่ยพอเจอกันบอกเนี่ยพี่ทำบุญมานะแบ่งบุญให้เห็นไหมฮะทำเสร็จแล้วได้บุญมาแล้วแบ่งบุญให้ผู้อื่นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแบ่งบุญให้ผู้อื่นการแบ่งบุญบุญไม่หมดนะครับเพราะการแบ่งบุญเหมือนการต่อเทียนคือเทียนของเราสว่างอยู่เราเทียนเราไปต่อให้กับเทียนที่ดับเทียนนั้นสว่างด้วยของเราก็ยังสว่างอยู่พอเข้าใจนะครับลักษณะเป็นอย่างนั้นปฏิทานามัยผู้ให้กลับเป็นผู้ได้นะครับผู้ที่แบ่งบุญให้ผู้อื่นเป็นผู้ได้บุญนะครับฟังดูแล้วถ้าเหมือนแบ่งบุญทั้งโลกนี่เราให้ของไปของเราลดลงใช่ไหมครับแต่แบ่งบุญนี้ไม่ใช่ครับผู้ให้เป็นผู้ที่ได้เพราะใครที่มีจิตสะอาดครับผู้ให้ถูกไหมครับผู้ให้เป็นผู้แบ่งให้ผู้ให้มีจิตบริสุทธิ์เป็นผู้ให้เป็นผู้ได้บุญตัวนั้นนะครับเพราะอะไรเราให้แล้วเขาไม่รับก็ได้เคยเห็นไหมครับที่เขาบอกบุญไม่รับนะครับให้บุญเขาเฮ้ยยุ่งนะครับก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ให้ครับเป็นผู้ได้ในปฏิทานามัยทีนี้ผู้รับถ้าอยากจะได้บุญต้องเป็นผู้ที่มีปัตตานุโมทนามัยบุญสำเร็จด้วยการยินดีในบุญของผู้อื่นก็คือมีจิตชื่นชมในบุญของผู้อื่นผู้ให้มีเมตตาจิตมีกรุณาจิตถูกไหมครับเมตตาอยากให้บุญกับผู้อื่นใช่ไหมฮะแต่ผู้รับถ้ามีปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการยินดีในบุญของผู้อื่นเนี่ยมีจิตชื่นชมในการทำความดีของผู้อื่นอย่างนี้ผู้รับมีจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นมุทิตาจิตมุทิตาแปลว่าชื่นชมในความสำเร็จของผู้อื่นคนอื่นได้สองขั้นเราได้ขั้นเดียวเราไปชื่นชมกับเขาจากใจจริงนะต้องมุทิตาจากใจจริงนะไม่ใช่ดีนะเธอได้สองขั้นแต่มันไส้ทำไมฉันไม่ได้มั่งอย่างนี้ไม่ใช่มุทิตาจิตเพราะฉะนั้นการไปยินดีเขาแบบนี้ไม่ได้เป็นปัตตานุโมทนาใหม่พอเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าไปยินดีโอ้ดีนะเธอดีจริงๆที่เธอได้อย่างนี้นี่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นมีจิตชื่นชมในบุญของผู้อื่นก็เป็นบุญเพราะฉะนั้นคนอื่นเขาทำบุญมาเขาจะแบ่งบุญให้เราหรือไม่ให้เราเราก็อนุโมทนากับเขาได้ถูกไหมครับวิทยากรเนี่ยเจอกันเนี่ยฝ่ายนึงยังไม่ทันให้บุญเลยบอกนี่ได้ยินมานะว่าพี่ไปทำบุญมาผมอนุโมทนาด้วยซัดแล้วครับได้บุญฟรีแล้วครับเห็นไหมครับง่ายๆวิธีทำบุญง่ายมากเลยครับนะครับเขายังไม่ทันให้เลยครับเราได้ก่อนเลยเห็นไหมครับเพราะเรามีจิตดีใจกับเขาจิตของเราบริสุทธิ์ใครได้เราได้เขาให้เราหรือไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแต่เรามีจิตสะอาดนั่นแหละครับเป็นบุญนะครับต่อมาอัปจายนามัยบุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมนะครับมีจิตเคารพผู้อื่นอ่อนโยนประพฤติอ่อนน้อมอ่อนโยนท่านอาจารย์ทองคำบอกไว้ว่าอะไรไม่อ่อนไม่ใช่ยอดยอดคนต้องอ่อนน้อมยอดไม้ต้องอ่อนเอ็นอะไรไม่อ่อนไม่ใช่ยอดผมประทับใจเสียงของท่านผมยังจำได้อะไรไม่อ่อนไม่ใช่ยอดยอดคนต้องอ่อนน้อมเพราะฉะนั้นอ่อนน้อมหมายความว่าให้เกียรติผู้อื่นไม่ได้แปลว่ากลัวลนลานผู้ที่อ่อนน้อมจะเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งมากครับนะครับแต่ว่าเขาอ่อนน้อมเพราะเขาให้เกียรติผู้อื่นนะครับแต่ตัวเขาเองนั้นเข้มแข็งเคารพผู้อื่นที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิหรือชาตวุฒิสูงกว่าเราพอเข้าใจนะฮะผู้ที่มีวัยวุฒิคืออาวุโสกว่าเราจะเป็นอาวุโสทางอายุก็ได้หรืออาวุโสเพราะทำงานมาก่อนเราหรือทำเรื่องนั้นมาก่อนเราก็ได้ประสบการณ์สูงกว่าเรานั่นเองพอเข้าใจนะฮะวัยวุฒิคุณวุฒิคือมีความรู้หรือมีความชำนาญมากกว่าเราชาตวุฒิคือมีชาติตระกูลสูงกว่าหรือมีตำแหน่งหน้าที่สูงกว่าก็ได้เนื่องการเคารพเนี่ยบางคนมีวัยวุฒิต่ำกว่าแต่มีคุณวุฒิสูงกว่าใช่ไหมฮะเราก็เคารพคนนั้นด้วยคุณวุฒิได้พอเข้าใจไหมครับเป็นการอ่อนน้อมให้เกียรติผู้อื่นนะครับเป็นบุญเพราะเดี๋ยวจะบอกว่าทั้ง10ข้อเป็นบุญเพราะอะไรนะครับวิยาวัจมัยบุญสำเร็จด้วยการขวนขวายช่วยเหลือผู้อื่นอ้อลืมบอกไปอัปจายนามัยต้องเกิดจากใจจริงๆอ่อนน้อมประพฤติอ่อนน้อมอ่อนโยงอ่อนน้อมกับผู้อื่นเนี่ยต้องมาจากใจที่เคารพคนนั้นจริงๆนะครับยังยกตัวอย่างผมตัวผมเองก็ได้ไปยกตัวอย่างคนอื่นเดี๋ยวเขาหาว่าผมเคยมีคนคอมเมนต์นะครับว่ายกตัวอย่างคนโน้นคนนี้เนี่ยจะเชียร์ให้เขาดังหรือไงนะครับแต่ความจริงไม่ใช่ครับผมเห็นมันเป็นจริงก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับมีคนคอมเมนต์ผมมานะครับผมก็เลยว่างั้นยกตัวอย่างตัวเองก็ได้นะครับอย่างผมเดินผ่านท่านคุณแม่ชีลำจวนเมื่อกี้เนี่ยผมย่อลงแล้วก็ไหว้ท่านนะครับเพราะคุณแม่ชีลำจวนเป็นผู้ที่ผมเห็นว่าเป็นวิทยากรที่น่าเคารพจริงๆนะครับ
ท่านมีคุณธรรมของวิทยากรเยอะมากที่ผมเห็นนะครับแล้วผมเคารพท่านมากในหลักสูตรของผมเกือบทุกหลักสูตรนะครับยกเว้นหลักสูตรทางธุรกิจเนี่ยผมจะนิมนต์จะเชิญท่านเสมอเพราะท่านมีคุณธรรมหลายประการที่ผมมองเห็นเป็นคุณธรรมที่วิทยากรพึงมีนะครับผมเคารพท่านมากก็เลยทำเช่นนั้นนะครับโดยมาจากใจทีนี้การที่เคารพคนอื่นอ่อนน้อมคนอื่นถ้าไม่ได้มาจากใจเนี่ยก็ไม่เป็นอัปจายนะหมายเช่นบ่อยเนี่ยนอบน้อมต่อลูกค้ามากบางทีบ่อยบางคนนอบน้อมเพราะจิตใจจริงๆนั้นเป็นอัปจายนะหมายร้อยบางคนนอบน้อมเพราะหวังติ๊บอย่างนี้ถ้านอบน้อมแล้วได้ติ๊บอย่างนี้นี่ไม่เป็นอัปจายนะหมายนะครับเข้าใจนะครับต้องนอบน้อมจากใจจริงๆเวียาวัจจะไม่บุญสำเร็จด้วยการขนขวายช่วยเหลือผู้อื่นนะครับมีจิตเป็นกุศลช่วยผู้อื่นด้วยกำลังกายกำลังวาจากำลังความคิดกำลังกายก็คือช่วยยกของผู้อื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นโยคีเนี่ยในที่นี้เห็นวิทยากรแบกของมานะครับอย่างผมยกตัวอย่างบ่อยๆให้ท่านอาจารย์นำภัยเวชพันธ์นะครับไม่ได้จะหนุนให้อาจารย์นำภัยดังนะครับท่านดังอยู่แล้วนะครับท่านอาจารย์นำภัยเวชพันธ์ที่มาช่วยสอบอารมณ์พวกเราเนี่ยตัวท่านผอมนิดเดียวนะครับแต่ท่านชอบเอาของมาเลี้ยงโยคีเลี้ยงวิทยากรตัวท่านนิดเดียวกระเป๋าเบิ่มเลยครับแล้วยังมีของมาอีกเยอะแยะเลยผมเคยเห็นโยคีเนี่ยเดินไปอาจารย์ครับผมช่วยยกของให้เนี่ยครับออกกำลังกายช่วยเนี่ยเป็นเวียาวัจจะไม่หรือเราไปวัดไปงานวัดทำบุญเสร็จแล้วเห็นเขาล้างจานเนี่ยคนชาวบ้านมาทานข้าววัดเลี้ยงข้าวคนลาชาวบ้านก็มาล้างจานเราไปช่วยเขาล้างจานด้วยนี่ก็เป็นวิทยาวัจจะไม่พอเข้าใจนะฮะสละกำลังกายกำลังความคิดให้ไอเดียกับเขาหรือตักเตือนเขาบอกถ้าทำงี้อันตรายนะนี่เป็นความคิดวาจานี่คือให้กำลังใจเขาพูดให้กำลังใจเขาหรือว่าแนะนำนะครับตักเตือนเขาก็เหมือนกันนะครับให้กำลังใจเขาให้เขารู้สึกว่าเราทำได้แบบนี้นะครับช่วยเหลือผู้อื่นถ้าให้เป็นสิ่งของก็จะกลายเป็นทานน้ำใจไปพอเข้าใจนะฮะอันนี้ให้กำลังกายกำลังความคิดหรือกำลังวาจาต่อมาธรรมะสวนใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมคือตั้งใจฟังธรรมและพิจารณาตามตั้งใจนี้จะเป็นภาวนาใหม่ไปด้วยในตัวท่านนั่งตั้งใจฟังธรรมเนี่ยนะครับแล้วก็พิจารณาตามและนำไปพิจารณาธรรมะสวนใหม่เนี่ยได้ผลสูงนะครับเพราะว่าพระเจ้าตรัสไว้ว่านะครับมี2รุ่นที่ผมพูดอย่างนี้คือรุ่นที่แล้วกับรุ่นนี้ผู้ที่จะบรรลุอรหัตผลได้มีได้3ลักษณะเอ๊ะโทษครับ5ลักษณะ1ฟังธรรมอยู่เคยได้ยินมั้ยฮะพระอรหันต์ฟังธรรมแล้วพระพุทธชนเนี่ยฟังธรรมแล้วบรรลุอรหัตผลตอนฟังธรรมแน่ๆพระอัญญาโกณฑัญญะถูกไหมครับแต่นั้นบรรลุโสดาบันแล้วพอฟังอีกทีฟังธรรมนะฮะฟังอีกทีนึงฟังอนัตตลักขณะสูตรปั๊บบรรลุอรหัตผลทันทีครับฟังธรรมวิธีที่บรรลุอรหัตผลได้มีได้5รูปแบบ1ฟังธรรม2แสดงธรรมธรรมเทศนาใหม่นะครับแสดงธรรมและ3ก็คือตรึกธรรมคือคิดพิจารณาธรรมอยู่ความคิดไม่มีทางทำให้บรรลุมรรคผลได้แต่ขณะที่คิดเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมมันเกิดได้นะครับแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าตรึกธรรมอยู่คือพิจารณาธรรมอยู่นะครับแล้วก็อันที่4สาธยายธรรมสวดมนต์ครับหรือท่องมนต์หรือท่องพระคัมภีร์เกี่ยวกับธรรมะอันนั้นข้อสุดท้ายครับทำจิตให้สงบแล้วพิจารณาเนี่ยอันนี้คือที่เราทำกันอยู่นะครับฉะนั้น5อย่างเนี่ยฟังธรรมทำให้บรรลุอรหัตผลได้ไงไม่ใช่นั่งฟังเฉยๆแล้วบรรลุได้ไม่ใช่เขาบอกแล้วฟังแล้วพิจารณาตามแล้วก็นำไปพูดปฏิบัติก็คือฟังแล้วดูที่จิตดูที่กายที่เคลื่อนไหวไปด้วยเข้าใจไหมฮะฟังไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยนะครับทำกรรมฐานไปพร้อมกันบางครั้งมันเกิดขึ้นช่วงเวลาสั้นๆจนคนเห็นว่าไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้นั่งสมาธิแต่บรรลุอรหัตผลได้เพราะวินาทีที่ฟังนั้นดูที่จิตและจิตเมื่อจิตสงบปั๊บถ้าเห็นกระบวนการทำงานของจิตเห็นการเกิดดับของรูปนามจะบรรลุมรรคผลได้ทั้ง5วิธีต้องเห็นการเกิดดับของรูปนามครับแต่ทีนี้เวลาฟังธรรมเห็นการเกิดดับของรูปนามได้ไหมได้แต่เขาเห็นเร็วมากเห็นในระดับของจิตที่เร็วมากแวบได้แล้วครับจริงๆนะครับแสดงธรรมเหมือนกันขณะที่แสดงธรรมก็พิจารณาตามจนในที่สุดจิตนั้นทิ้งกิเลสทิ้งความยึดมั่น
แสดงธรรมแล้วเข้าใจในธรรมะของตนเองแล้วทิ้งความยึดมั่นในทิ้งอัตตาละไปที่อนุสัยกิเลสโดยตรงวิธีละอย่างนี้เขาก็ต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงจนละเองด้วยเหมือนกันคือแต่สรุปก็คือเขาใช้ความเร็วสูงมากๆเห็นการเกิดดับของรูปนามในจิตของเขานั่นเองนะครับมันหนีไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทางสายเดียวสติปัฏฐานต้องมีสติเท่านั้นจึงจะเกิดปัญญาแต่ว่ามีสติในการฟังธรรมมีสติในการแสดงธรรมมีสติในการตรึกธรรมมีสติในการสาธยายธรรมคือสวดมนต์มีสติในการพิจารณากระบวนการทำงานของกายและใจตีมือไปด้วยกำหนดไปด้วยนะครับอย่างนี้สามารถบรรลุมรรคผลในขณะตีมือได้จริงๆนะครับพูดจริงเพราะฉะนั้นนั่นคือธรรมะสมณะใหม่เป็นบุญเพราะว่าสามารถขัดเกลากิเลสได้ธรรมเทศนาใหม่คือแสดงธรรมด้วยความรู้สึกไม่ปิดบังอยากให้ผู้ฟังธรรมได้มีความรู้จริงๆมีอะไรก็แสดงออกมาเหมาะสมกับผู้ฟังระดับผู้ฟังขนาดนั้นเป็นไงก็ให้ธรรมะที่เหมาะสมกับผู้ฟังนะครับและระหว่างที่ทำก็ต้องพิจารณาธรรมนั้นไปด้วยในตัวนะครับจึงเป็นบุญพอเข้าใจไหมครับข้อสุดท้ายครับทิฏฐุชุกรรมนะครับบุญสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ตรงในทางโลกคือยอมรับความเห็นของผู้อื่นคิดว่าคนอื่นก็มีความคิดเห็นที่ดีได้มีไอเดียที่ดีได้ต้องยกตัวอย่างผู้อื่นอีกนิดนึงละนะครับเมื่อคืนนี้นะครับทีมงานที่อยู่ที่ยุพุทธ02ก็มีผมกับท่านอาจารย์คุณพงพันธ์นะครับซึ่งเป็นอุปนายกยุพุทธแล้วก็อาจารย์มนทาทิพย์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบัน Mind Wisdom นะครับวันนี้ได้ใส่เสื้อของ Mind Wisdom มานะครับสถาบันพัฒนาจิตและศูนย์พัฒนาจิตและปัญญาเราก็กำลังทำแบบสอบถามจะถามโยคีผู้ปฏิบัติธรรมที่นั่นเป็นภาษาอังกฤษเพราะเป็นคอร์สภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษล้วนนะครับไม่มีภาษาไทยเลยก็เรากำลังทำอยู่ทำแล้วพอทำได้เสร็จแล้วท่านอาจารย์พี่คุณพงพันธ์นะครับพี่พงพันธ์ก็ได้หันไปถามเจ้าหน้าที่ทีมงานนะครับที่นั่งอยู่ในห้องนั้นว่าพวกเราได้ทำกันมาแล้วพวกเธอเห็นว่ามีข้อใดน่าถามอีกไหมมีอันไหนน่าจะใส่เข้าไปหรือเพิ่มเติมเข้าไปในแบบสอบถามอีกไหมเห็นไหมครับว่าท่านไม่ได้เห็นว่าพวกนี้เป็นระดับลูกน้องระดับลูกศิษย์เพราะเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่เป็นลูกศิษย์นะฮะลูกศิษย์ของวิทยากรทั้งหลายลูกศิษย์ของท่านอาจารย์กัญญารัตน์ด้วยเหมือนกันนะครับผมเอามาเข้าทำงานที่นี่นะครับเขาไม่ได้เห็นเลยว่านี่เป็นเด็กอายุ20กว่าเองนะครับ29คนเอง23คนเอง25คนเองไม่ได้เห็นเลยว่าเป็นเด็กแต่เห็นว่าเขามีไอเดียดีหรือเปล่าถ้ามีก็เอามาใช้นี่คือทิฏฐุชุกรรมฟังความเห็นของผู้อื่นด้วยไม่ว่าคนนั้นจะด้อยกว่าเราเพราะเขาด้อยกว่าแต่เขาอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้เขาอาจจะมีไอเดียที่ดีๆก็ได้ที่เราคาดไม่ถึงดังนั้นเราก็ควรจะให้เกียรติผู้อื่นแล้วก็ควรจะรับฟังความเห็นของผู้อื่นบ้างในทางโลกนะครับนั่นคือทิฏฐุชุกรรมไม่ได้คิดสำเร็จด้วยความเห็นให้ตรงคือตรงว่าไม่ได้มีอัตตาในความคิดเห็นของเราคนเดียวว่าเราเก่งคนเดียวคนอื่นก็มีความคิดเห็นที่ดีได้ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเคารพมติที่ประชุมนะครับในทางธรรมคือเห็นจริงในบุญบาปบุญคืออะไรบาปคืออะไรเห็นจริงในกฎแห่งกรรมทำสิ่งใดต้องได้ผลของการทำสิ่งนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและกรรมนั้นวันบายวันครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเกิดกรรมขึ้นต้องหนึ่งต่อหนึ่งดังนั้นคนก็เลยสับสนว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนะครับเมื่อวานนี้เองพูดเรื่องกฎแห่งกรรมกันที่โน่นนะครับปรากฏว่ามีท่านประธานบริษัทขนาดยักษ์ในเมืองไทยท่านหนึ่งก็ได้ถามพระวิปัสสนาจารย์ว่าไม่ใช่ประธานคุณอนุรุตเนี่ยถามเพื่อช่วยผู้อื่นนะครับว่าทำไมบางคนทำไม่ดีแต่ได้ผลดีล่ะจริงคุณอนุรุตก็ทราบคำตอบแล้วนะครับแต่ว่าท่านถามเพื่อเปิดทางให้พระวิปัสสนาจารย์ได้อธิบายลึกขึ้นไปอีกเพราะว่าการทำบุญหรือการทำกรรมนั้นมันผลของมันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งทำเรื่องนี้ต้องได้ผลอันนี้แต่ในวันหนึ่งเราทำบุญเยอะทำกรรมก็เยอะถูกไหมครับเมื่อทำเยอะเนี่ยผลมันหนึ่งต่อหนึ่งทำอันนี้แล้วก็ทำนี้แต่เวลาผลบุญหรือผลกรรมจะตอบสนองเนี่ยเวลามันไม่เท่ากันนึกออกไหมครับเวลามันไม่เท่ากันบุญบางอย่างให้ผลเร็วบุญบางอย่างให้ผลช้าบาปบางอย่างให้ผลเร็วบาปบางอย่างให้ผลช้ายาพิษแต่ละอันถ้ากินเข้าไปให้ผลไม่เท่ากันถูกไหมครับพิษงูแต่ละชนิดให้ผลระยะยาวสั้นไม่เท่ากัน
เพราะฉะนั้นถ้าเราโดนเข้าไปก็ไม่เท่ากันแต่ท่านที่โดนพิษงูเข้าสู่ร่างกายก็ต้องมีผลเสมอพระท่านอาจารย์ทองคำบอกไว้ว่าบาปถ้าทำไม่ว่าทำในที่ลับหรือที่แจ้งก็เหมือนกันเหมือนกับเราคนเรากินยาพิษจะกินในที่ลับหรือกินในที่แจ้งก็โดนยาพิษเหมือนกันผลของยาพิษต้องเกิดแล้วบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรากินยาพิษไปแต่ว่ายาพิษยังไม่ออกฤทธิ์แล้วเราไปทำความดีแล้วเราตายเพราะยาพิษขณะที่ทำความดีคนก็งงว่าทำไมทำความดีถึงตายคนละอันกันใช่ไหมครับบาปและบุญเป็นหนึ่งต่อหนึ่งขณะที่ทำความดีเป็นการทำกุศลผลนั้นจะตามทีหลังแต่ขณะที่ตายเพราะว่าเกิดจากการกินยาพิษคนละส่วนกันพอเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นกำลังทำบุญอยู่แต่กลับตายเห็นไหมครับมันคนละส่วนกันนะครับงั้นทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปไม่เป็นความจริงเพียงแต่ว่าบุญบาปเขาสลับกันให้ผลมันทำบุญเราพวกเราทำบุญกันเยอะทำบาปเยอะงั้นสลับกันให้ผลมันก็เลยทำบางครั้งกำลังทำความดีอยู่แต่เสวยกุศลวิบากกุศลวิบากก็แย่นะครับมีท่านอาจารย์หนึ่งท่านอาจารย์พยนต์ได้อธิบายวิธีการเสวยผลนี่ได้สนุกมากเลยและง่ายมากนะครับต้องมีการเห็นจริงในกฎแห่งกรรมเหตุปัจจัยและเห็นมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิคือเห็นจริงในเรื่องของพุทธศาสนาเห็นจริงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและเห็นจริงว่าการสิ้นทุกข์มีได้จริงนะครับการที่ความทุกข์เกิดได้อย่างไรความทุกข์จบได้อย่างไรเหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างไรนี่คือมีสัมมาทิฏฐินะครับจบบุญกิริยาวัตถุ11ชั่วโมงพอดีเป๊ะเลยไม่ขาดไม่เกินนะครับก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับถ้าเทปหมดตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับทานทำไมเป็นบุญเพราะอะไรเพราะขัดเกลากิเลสนะครับบุญทานบุญคือเครื่องขัดเกลาจิตใจให้ใสสะอาดด้วยการทำความดีการให้ผู้อื่นเป็นการทำความดีไหมครับเป็นทานทำไมเป็นบุญเพราะว่าเราขัดเกลากิเลสตัวหวงโลกมัจฉริยะโลภะนี่อยากได้มัจฉริยะไม่อยากเสียถูกไหมครับตระหนี่มัจฉริยะขัดเกลาได้ด้วยทานทำไมให้ผู้อื่นซะเป็นบุญเข้าใจไหมฮะวิธีทำทานให้ได้ผลสูงก็คือทำทานโดยมีจิตใจบริสุทธิ์ก่อนให้ขณะให้หลังให้ตั้งใจไม่ต้องรีบเวลาเอาเงินหย่อนใส่ตู้นะครับอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะไปทำบุญหนังสือกันข้างล่างนะครับถ้าใครอยากได้หนังสือก็บอกว่าทำบุญเล่มละ20 บาทความจริงนั่นหมายว่าค่าพิมพ์เขา20 บาทถ้าใครทำ30 บาทก็ไม่ผิดนะครับหรือใครมีแบงค์50ไม่อยากทอนก็ได้ใส่แล้วหยอดไปแต่วิธีทำให้ได้บุญเยอะก็คือไม่ว่าท่านจะใส่แบงค์อะไรใส่เหรียญก็ได้นะฮะใส่ทีละเหรียญก็ได้นะครับต้องกำหนดจิตทำช้าๆครับกำหนดจิตให้ละเอียดนะครับยกไปปล่อยไม่ต้องเกรงใจโยคีท่านอื่นแต่ก็ไม่ต้องช้าเกินเหตุนะครับเอาสบายๆโยกนอไปนอไปนอไปนอท่านอื่นก็ต่อคิวกันเอาสบายๆรู้สึกตัวตลอดเหมือนพี่วรากรเหมือนอาจารย์วรากรบอกเนี่ยยกนี่ก็รู้สึกตัวกำหนดไปด้วยก็ยกลงยกลงอย่างงี้ฮะยกไปปล่อยตอนปล่อยให้ตั้งใจให้ดีปล่อยแล้วก็ทำจิตให้จริงๆอย่างนั้นได้บุญสูงมหาศาลเลยครับมหาศาลเลยนะครับแล้วก็ศีลละไมเป็นบุญเพราะอะไรเพราะขัดเกลานิสัยไม่ดีออกเห็นไหมทำใจใสสะอาดขัดเกลานิสัยไม่ดีออกขัดเกลานิสัยตัวเป็นไทยใจเป็นอียิปต์นึกออกไหมครับหมายความว่าใครเผลอกูหยิบนะครับตัวเป็นไทยใจเป็นอียิปต์ใครเผลอกูหยิบนะครับเพราะนั่นก็คือขัดเกลานิสัยไม่ดีของตัวเองออกด้วยศีลละไมจึงเป็นบุญเข้าใจนะครับและวิธีมีศีลละไมคือมีศีลโดยไม่ยึดมั่นมีศีลแต่ไม่ยึดมั่นถ้าหากมีศีลแล้วยึดมั่นจะทำให้เกิดทุกข์ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งนะครับที่ผมรู้จักเขาทานเจตลอดมีวันหนึ่งเขาขึ้นมาเจอผมหน้าตาไม่สบายเลยผมก็ถามว่าผมเรียกเขาว่าคุณแม่เขาเป็นแม่ของดาราคนหนึ่งตอนนี้ดาราท่านนั้นเป็นผู้อำนวยการสร้างละครทีวีไปแล้วนะครับผมบอกไอ้แม่เป็นไรหน้าตาไม่ดีเลยเขาใส่ชุดขาวตลอดเวลานะครับท่านก็บอกว่าเนี่ยเมื่อ2 วันก่อนแม่ไปทานอาหารแม่ไปทานเนื้อเข้าแม่ไม่ทานเนื้อไม่ทานเจอยู่แล้วนะแต่นี่แม่ก็เข้าใจว่าเจมันทำเนื้อจริงเหมือนเจเพียบเลยผมยังงงเลยครับแม่พูดว่ามันทำเนื้อจริงเหมือนเจเพียบเลยผมฟังแล้วผมก็หัวเราะออกมาแม่ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่านี่เขาเป็นทุกข์อยู่เนี่ยนี่แม่ต้องไปทำบุญล้างแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเป็นทุกข์ไหมครับเป็นทุกข์เพราะศีลที่ตัวเองถือไว้เป็นทุกข์เพราะศีลเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีศีล
ก็มีศีลโดยบริสุทธิ์ใจมีศีลโดยเข้าใจความหมายของเขานะครับมีศีลโดยเข้าใจความหมายในยะแห่งศีลข้อนั้นและมีศีลโดยทำความปกติให้เกิดในใจศีลเท่านั้นจะบริสุทธิ์มากครับและจะดีมากพอเข้าใจนะฮะไม่งั้นบางทีทำไปแล้วเอ๊ะเราผิดหรือเปล่าเนี่ยทำไปแล้วความจริงเราไม่ได้ผิดศีลด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นท่านเจ้าคุณจันใหญ่พูดไว้ในเทศลำดับยาเอามือลูบไปคันเอามือลูบอ้าวตายแล้วศีลขาดไหมศีลไม่ขาดนะครับกรรมเกิดไหมกรรมไม่เกิดนะครับเพราะเราไม่ได้เพราะเราไม่มีเจตนาไปทำท่านอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเราไปฆ่าเขาตายนะครับกระบวนการของกรรมนี้ลึกซึ้งมากต้องเห็นจริงเพราะบางครั้งเขามาตายที่ตรงนั้นเองเขาต้องตายที่ตรงนั้นครับผมงงเลยมีอยู่ครั้งว่ามันจริงได้ไงมีอยู่ครั้งหนึ่งเห็นเลยพอเห็นปั๊บเคลียร์หมดเลยที่วิเวกอาสมผมไปนั่งเห็นมดเดินเดินมาปั๊บมันล้มลงตายไม่มีใครเอายาฆ่าแมลงไปไว้นะครับเพราะวิเวกอาสมเป็นที่ปฏิบัติธรรมระดับเข้มข้นระดับสูงนะครับผู้ที่อยู่แถวนั้นในนั้นส่วนใหญ่เป็นพระอริยบุคคลทั้งนั้นเดินสวนกันนี่ไม่รู้ใครเป็นใครอะฮะผมนั่งเดินมดเดินมาตายเดี๋ยวตรงนั้นเดินแล้วตายตายของมันเองไม่มีใครฆ่ามันครับเขาเรียกว่าถึงที่ตายนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆก็เพียงทำให้การตายนั้นสมบูรณ์แค่นั้นเองจริงๆแล้วถ้าเข้าใจไปถึงหลักของอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทจะเข้าใจเลยว่าไม่ใช่มันไม่ได้เป็นการฆ่านะครับแต่มันยากอธิบายนี้ใช้เวลายากมากเลยฮะก็จะสรุปก็คือว่ามีศีลใหม่ต้องมีศีลอย่างที่ไม่ยึดมั่นอันที่3ภาวนาใหม่เป็นบุญเพราะอะไรเพราะขัดเกลากิเลสโดยตรงขัดเกลาจิตใจโดยตรงจึงเป็นบุญวิธีทำภาวนาคือทำภาวนาโดยที่อย่าหวังผลอย่าคาดหวังอย่าคอยดูว่าเดี๋ยวจะดีเดี๋ยวจะไม่ดีทำไปสบายๆนะครับอย่าคาดว่ามันจะดีหรือไม่ดีอย่าอยากให้มันดีอย่าอยากให้ไม่ดีอย่าทำเพื่ออยากให้บรรลุมรรคผลทำธรรมดาครับทำเพื่อศึกษาทุกข์ไปเรื่อยๆ